ชิปไลน์วอลเล่ต์นะคะก็คือเกมนี้นะคะชิปไลน์ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเกมโหนสลิงคือเราจะต้องช่วยทุกคนเนี่ยให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเนาะเนี่ยอย่างพอมาเริ่มแรกเขาก็จะสอนเราว่าโหนแบบไหนแล้วเราก็กดให้เขาลงมาโดยที่ตัวเกมเนี่ยข้างบนบ้านอ่ะจะมีอยู่ทั้งหมด30คนแล้วก็ด้านล่างเนาะเขาก็จะมีกำหนดว่าถ้ามาถึง25คนเราก็ชนะไปถ้าเกิน25คนก็ถือว่าดีเลยเนี่ยแต่ว่าจำนวนเราอะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะพาเขากลับมาบ้านได้โดยที่ถ้าสมมติว่าสลิงอะมันหนมากลับบ้านได้อะมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบเนี้ยแสดงว่าแบบเนี้ยหนกลับได้มันไม่ดีกลับประมาณนั้นเนี่ยแล้วแต่ละด่านก็จะมีแบบความยากง่ายแตกต่างกันแล้วแต่เราว่าเราจะหลบหลีกฟันเฟืองหรืออุปสรรคยังไงเนี่ยมันเป็นเกมแบบเขาเรียกอะไรเป็นเกมฆ่าเวลาเนาะมันเป็นเกมฆ่าเวลาที่เล่นได้ตลอดแต่ว่าเล่นแล้วมันก็สนุกดีนะมาเล่นได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่เบื่อเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนาะแล้วแต่เราอ่ะเหมือนเป็นเกมที่ใช้ความคิดเราด้วยเกมฆ่าเวลาใช้ความคิดของเราว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ยังไงจริงๆเกมนี้เนี่ยที่เราเล่นนะเราว่าเหมาะกับแทบทุกเพศทุกวัยเลยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรืออะไรเงี้ยเหมาะมากเลยตอนแรกเรามองว่าถ้าสมมติเขาโดนฟันเฟืองหรือว่าโดนฆ่าอะไรเงี้ยระหว่างที่กำลังหัวจะลิงมาเพื่อนๆจะน่ากลัวป่ะหรือว่ามันจะเลือดสาดอะไรจนแบบเยอะแยะทำให้แบบดูเหมือนแบบน่ากลัวมากอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอเล่นไปมันก็แบบมีเสียงโอ้อะอะไรนิดหน่อยมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเขาก็จะให้เราเปลี่ยนตัวคนอะไรเงี้ยเป็นนู่นนี่มีหลายตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างถ้าเราต้องการเปลี่ยนอะเราก็จะต้องดูโฆษณาของเขาก่อนอะไรเงี้ยแล้วจะบอกว่าเกมเนี้ยโฆษณาเยอะมากถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้เนาะแนะนำเลยปิดโฆษณานะคะถ้าแบบอยากเล่นเพลินๆยาวๆไม่อยากโดนขัดใจปิดโฆษณาเอ้ยไม่ใช่ปิดนิดแล้วก็เล่นได้เหมือนกันเนาะเนี่ยก็จะมาเรื่อยๆแล้วก็ต้องคอยกะจังหวะดูว่าถ้าลงมาตอนนี้ตอนไหนปึ๊บคือเราจะกดทีเดียวลงมาได้ไม่หมดหรอกเพราะว่ามันจะไม่ทันการจะลงมาได้ทีละนิดเกมต้องอาศัยความแบบใจเย็นอยู่นะในการเล่นนะจะด่วนไม่ได้หนึ่งก็คือเราต้องวางแผนให้เป็นเกมเนี่ยนะหนึ่งวางแผนให้เป็นสองอย่าใจร้อนสามค่อยๆคิดอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีใหม่อะไรใหม่ๆเยอะเลยอะอุปสรรคใหม่ๆเยอะเลยให้เราต้องคิดเทคนิคในการเล่นอีกอย่างนึงที่จะบอกก็คืออันดับแรกอะเราลองดูก่อนเราลองดูสักหนึ่งคนลองแบบเขาเรียกร้องเชิญเนาะหนึ่งคนให้ไหลมาหนึ่งคนก่อนพอหนึ่งคนผ่านปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มทีละหนึ่งทีละสองทีละสามอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าถ้ามันจะผ่านไปได้ง่ายๆโดยที่ไม่โดนอุปสรรคเลยอย่างเนี้ยถ้าผ่านไปหมดเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวที่จะคอยบีบอยู่เนี่ยอันนี้เขาจะบอกว่ามีตัวใหม่นะเราจะเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ไปดูโฆษณาของเขาเนี่ยเราก็เนี่ยอันนี้เราไปดูโฆษณาแล้วนะเราก็เปลี่ยนแล้วอย่างเนี้ยในด่านนี้เนาะก็จะยากขึ้นเห็นปะมันก็จะมีคนมายิงอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยดูกระสุนปืนปึ๊บเนี่ยเราก็ลงมาตายแล้วหนึ่งตัวตายอีกแล้วเนี่ยเราก็มันก็สนุกไปอีกแบบนะเพื่อนๆมันเป็นแนวว่ะไม่ใช่เป็นเกมแนวฆ่าเวลามันก็เล่นได้เรื่อยๆเล่นได้ตลอดนะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูยาวก็สำหรับใครที่ดูรีวิวนี้ไปแล้วเนาะแล้วก็ถูกใจอยากล
โหลดเกมนี้นะคะใต้คลิปนี้เลยมีสำหรับ iOS นะคะไม่โหลดกันได้เลยแล้วมาเล่นกันเนาะสนุกจริงๆเอาไว้แบบเวลาค่าเวลานั่งรถไปไหนไกลๆอะไรเงี้ยหรือว่ารอประชุมรอรถไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะฝึกสมองเราด้วยเล่นค่าเวลาแล้วก็ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะมันดีตรงไม่เปิดอินเทอร์เน็ตนี่แหละเอาไว้ดู YouTube นะคะเพื่อนอันนี้เราเล่นมาถึงเลเวลที่7แล้วมันก็จะเริ่มมันจริงๆเกมมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะแต่ว่ามันจะมีแบบแล้วแต่เราอะแล้วแต่เราว่าจะครีเอทหรือว่าออกแบบยังไงให้กลับไปถึงได้อะไรเงี้ยก็สำหรับรีวิวเกมนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูยาวๆไปเลยโดยที่จะไม่พูดอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในรีวิวเกมมือถือในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวลองติดตามกันว่าเราจะมารีวิวเกมไหนแบบไหนเกมแนวไหนกันเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเปิดการแจ้งเตือนเนาะเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงในวันนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่วันนี้สิหมายถึงว่าต่อไปเนาะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย
you